ขณะที่ทีมเยือนครับตราด FC ครับมาในระบบ 4-3-3 เช่นเดียวกันครับผู้รักษาประตูเป็นบุญเกียรติวงศาแจ่มบุรี FC ครับ26แต้มอันดับสุดท้ายเป็นโปลิสเทโรครับ24คะแนนทุกคะแนนมีความหมายมากๆครับครึ่งแรกเป็นอุทัยธานีครับแล้วเปิดเข้ามาบินาบอกแล้ว 1-0 ครับโอ้โหอุทัยธานี FC ได้ประตูขึ้นนำจากลูกโขกของวินเนอร์เอลิเก้ครับโอ้โหบ่งไปนี่นาทีที่10พอดีเป๊ะเลยนะครับดูอีกทีนึงครับเท้าซ้ายอิราฟานเปิดมาแล้วขึ้นโอ้โหกดลงพื้นจังหวะนี้ครับมาบอลต้องพลาดอนมองออกทางขวามาแล้วเรืองยศเรืองยศเปิดเข้ามาครับถึงยิงกึ่งผ่านมาลูกนี้ออกทูดึงจังหวะแล้วดึงอีกทีนึงครับแล้วเข้าซ้ายออกทูคือหลักกลับมาที่อิราฟานล็อกกดลูกนี้ข้ามคานได้ลุ้นอีกครั้งนึงครับอุทัยธานีแต่ว่าจังหวะนี้จังหวะซัดด้วยซ้ายครับหน้ากรอบเก็บโทษบอลปีนหลังเท้านะครับโอ้เลยออกไปเจเบอร์ฟอร์ดเจเบอร์ฟอร์ดเจอกับพาราดอนดึงเข้าซ้ายแล้วเปิดเข้ามาจากโคของริคาร์โดครับนี่ได้จบเหมือนกันนะครับริคาร์โดซานโตสดูครับเจเบอร์ฟอร์ดล็อกเข้าซ้ายเปิดเข้าไปแล้วก็หม่งจังหวะนี้แหม่งหนไปหน่อยครับโดนใต้ลูกครับจังหวะนี้บอลข้ามคานขวาที่เจเบอร์ฟอร์ดเจเบอร์ฟอร์ดแต่งเข้าในแล้วรอตัวสอดให้กับเปเดวิดจ่ายต่อแล้วซูบันยาปูที่สายคืนลิคาโดซานโตสไป 2-0 ครับโอ้โหช็อตนี้สวยงามมากๆครับโอ้ทำกันสวยมากครับยิงเข้าไปอย่างเหนือชั้นครับลิคาโดซานโตโอ้แล้วดูทำเกมขึ้นมาครับเจมส์เบรดฟอร์ดจ่ายเข้าไปทำชิงกันเปเดวิดมาให้กับซูบันยาแล้วซูบันยาไม่ยิงเองด้วยครับโอ้โหเปิดไปให้กับลิคาโดแล้วผู้เล่นของตาดีตรงนั้นหลายคนนะครับเอาไม่อยู่ครับริคาร์โดซานโตสครับยิงไปที่ว่างตรงนั้นครับโอ้โหเกือบถึงสุบัญญาแล้วเรืองยศไปเข้าทางเบเดวิสเบเดวิสมาถึงสุดเส้นเปิดไปที่สุบัญญายังติดทับพิชาครับฝังอยู่ต้องให้พรพิชาเล่นกับลีดอร์โคเฮนลีดอร์แหวกไปดึงแล้วเข้ากลางมารังสรรค์วิรุณสีข้ามคานโอ้จังหวะดีไถลูกยิงไกลแบบนี้บ้างครับแล้วมันได้วัดระยะครับดูจังหวะนี้อีกครั้งนึงครับจังหวะเบนเดวิสครับลากลุยไปแล้วเปิดไปให้กับสุบัญญาจังหวะสุดท้ายธนาเศษดึงเข้าในจ่ายต่อแล้วดีต่อมารีคุณโฮกดโอ้โหติดเซฟครับแล้วไปชนเสาโอ้โหโอกาสที่3ขอดูอีกทีนึงครับซัดด้วยขวาโอ้โหโดนปัดนิดนึงครับโอ้ปัดแล้วไปชนเสาครับบุญญกิจเตะมุมของสุบัญญาให้มาแล้วชาร์จลูกนี้เกือบได้ตุ๊กสามนี่แหมจังหวะมันดูทีนึงครับเปิดเข้าไปดิคาโดบ่งได้จังหวะแรกแล้วพยายามจะคล้ายๆยันบอลถีบเข้าไปครับแต่ว่าโดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วมันสุบัญญาเบิร์นมาที่เจเบอร์เรฟฟอร์ดเล่นกับสุบัญญาอีกครั้งนึงสุบัญญาให้ออกทูเกี่ยวได้เข้าไปในกรอบเขตโทษดึงซ้ายแล้วแปะลูกนี้หลุดไปครับโอ้โหเลือกยิงเสา2ครับจังหวะสุดท้ายดูครับขึงเข้าซ้ายแล้วยิงเสาไกลครับเล่นทางมากไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอดูครับผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยเดี๋ยวต้องดูว่าลงมาแทนใครครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นครับธนาเศษเปิดมาสาวได้โคกชดคันสามอีกทีแล้วตีไข่แตกครับลูกชาร์จของลีดอร์โคเฮนครับได้ประตูที่ต้องการนี่มีตัวได้ขึ้นมงก่อนครับธนาเศษเปิดมาแล้วก็เป็นทิตาทอนะครับโอ้โหมงบอลไปชนคานครับดูครับจังหวะแรกเซฟได้นิดนึงแต่ว่าขาดเองครับอิราฟานมาที่สุบัญญาล็อกขวาลูกนี้ครับแม่ครับสมัยหนุ่มๆครับปั่นลูกนี้แต่ว่าโอ้โหสุบัญญาเปิดเข้ามาได้ของลูกนี้3-1ครับลูกโคของวิลเลียมเวนเชอร์โอ้โหเอาจนได้ครับโอ้โห
ครึ่งแรกเกือบจะทำประตูได้แต่ว่าครึ่งหลังครับไม่พลาดครับวิลเลียมเบอร์เดชันดูครับลูกเปิดของสุมัญญาเปิดไปไม่ล้ำหน้านะครับเบอร์เดชันแล้วมงโอ้โหมงจังหวะนี้ไปย้อนสอนไปเสาไกลจริงๆก็ไม่ห่างไดโซมาที่เรืองยศครับวิดอโกเฮนกระชากหนีอีราฟานแล้วจ่ายต่อรีคือโทแปะลูกนี้ครับมันเปล่าไปหน่อยก็ซี่จิโกซี่ล็อกปั่นไปเข้าหน้าครับโอ้โหแล้วเบนเดวิดเบียดอยู่ล้มลงไปเจอขวางอยู่4ครับสุดท้ายปล่อยมาแล้วไปกากันยิงอีกทียังติดทันพิชาโอ้โหเหมือนจะเสียแต่ว่าเอาตัวรอดไปได้จังหวะแรกยิงไปติดครับจะฟ้องเอาแฮนด์บอลแล้วดูครับสุมัญญามาช่วยแต่ว่าเบนยังเกี่ยวบอลไปได้แล้วบอลปิดมาเป็นเจมเบรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายครับดีดต่อมาไดโซพิกได้ออกทางขวามาธนาเศษจ่ายเรียดเข้ามาลูกนี้แล้วตวัดยิงครับลูกยิงของธิตาธรโอ้หลุดยัดมาลีคือโทต่อมาที่ไดโซฮอริโกชิไดโซเล่นกับลีคือโทแล้วเข้ากลางรีดอโกเฮดเข้าขวาลูกนี้ครับดูครับบนมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงด้วยขวาดูว่าบอลไปโดนใครครับไปฉลับบรินเนอร์นิดนึงจะโขกลูกนี้จิโร่ตวัดขึ้นไปแล้วผู้ตัดสินคุณสรายุทธ์จักรเงินครับเป่าจบเกมครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านเอาชนะตราด FC 3ประตูต่อ1นะแต่ว่าประตูได้เสียนี่เป็นรองขณะที่ตราด FCยังอยู่อันดับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ